อนนี้เราอยู่ที่อีเซตันเราได้ข่าวว่ามันจะปิดตอนวันที่31สิงหาคมปีพ.ศ. 2565ซึ่งตอนเด็กๆเราก็มากินอาหารที่นี่บ่อยมากแล้วก็เฮ้ยอร่อยอะไรเงี้ยวันนี้อะไรวะวันที่30วันนี้วันที่30มิถุนายนซึ่งก็อีกประมาณเดือนนึงอะเดือนนึงบอกว่า31สิงหาคม2เดือนที่นี่ก็จะปิดแล้วแล้วที่เนี้ยนะตั้งอยู่ที่แยกราชประสงค์อีเซตันน่ะมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ซึ่งก็ประมาณ30กว่าปีอะเออแล้วตอนนี้มันกำลังจะปิดเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กินอาหารญี่ปุ่นในเนี้ยขนมอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปรีวิวแต่ละอย่างว่าต้องมาลองอะไรที่นี่ก่อนมันปิดนะซังโง่นั้นคือ traditional rice ball แป้งที่ทำจากข้าวแล้วก็ใส่กับซอสมิตาราชิ I like to eat Japanese food I like to eat ซอสมันเข้มข้นเนาะเข้มข้นมากเลยมันหอมด้วยอ่ะไปกินอันนี้ต่อทานอันนี้ชอบอยู่แล้วไปอย่างอื่นต่อนั่งโบ50บาททงคัตสึ205บาทแล้วก็ซูชิ190บาทเอาปลาไหลไหมนะคะไม้ละ90ซื้อแค่ไม้เดียวซื้อแค่ไม้เดียวเอาแซลมอนสไปซี่ที่นึงค่ะแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนด้วยค่ะ2อันที่เดี๋ยวเราลองเพราะว่าเขาแนะนำเอาปลาหมึกทอดค่ะปลาหมึกทอด150บาทนะคะหรือออคโตพัสทอดนะแล้วก็เอาไก่คาราเกะด้วยเยอะไปบ่กินแน่หมดปลาหมึกทอด150ไก่คาราเกะ120ไอ้ลูกชิ้นโง่10บาทลูกชิ้นโง่เห็นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้ก็เป็นปลาหมึกเป็นก้อนๆนะชิมอ่ะอร่อยปลาหมึกแป้งทอดจะได้มาชิมอันนี้ยังไม่เลิกใช้มือเผ็ดก็อร่อยเย็นแน่นปักแบบอ่ะคือมันแน่นเหมือนปักคือเป็นข้าวแบบแน่นๆเลยอ่ะเอออะไรเดี๋ยวจะลองกินดูคือถ้าเอางี้ดีกว่าอร่อยไม่อร่อยคือน้ำซอสอ่ะมันใกล้เคียงกันทุกร้านแหละต่างตรงที่เท็กเจอร์เวลากินอ่ะจะมีฟิลก้างเล็กก้างน้อยไหมอ่ะเดี๋ยวลองนะมันดึงไงไม่รู้อ่ะลูกชิ้นอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องกินค่ะเอาเข้าปากเลยเพราะว่ามันมีหนังมันก็เลยแบบมันก็เลยดูเด้นๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าโอเคนะว่าอะไรดีต่ออะไรดีนะทงคัตสึดีกว่าคือเนื่องจากเราไม่ชอบน้ำซอสอันนี้แล้วเราจะจิ้มอะไรดีวะจิ้มไม่นี่แหละจิ้มซูชิแต่แบบใครที่ชอบเก็บขนมปังคือเขาให้เยอะมากกินเปลือกอ่ะสัมผัสได้ถึงไม่แป้งแต่ว่าแต่อร่อยอยู่อร่อยอยู่อาจจะเทียมนี่สไปซี่แซลมอนสไปซี่ซี่แซลมอนไปซี่จริงเห็นเหรอเห็นอะไรไม่รู้ไข่หวานหวานไหมหวานไหมหวานตรงกลางคือถือว่าผ่านเอาแซลมอนในตะกร้องฟินอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้เป็นอกไก่ชีสเดิมมากเยอะคือแบบอร่อยอกไก่อร่อยข้างในมันน่าจะมีข้าวด้วยเห็นไหมเห็นข้าว
แล้วก็ข้างนอกเป็นฟองเต้าหู้เป็นไงแน่นอีกแล้วก็คอนเซ็ปต์ข้าวแน่นอีกแล้วก็ข้าวแน่นเลยก็จะมีความเหนียวเหมือนฟองเต้าหู้แล้วก็คือข้าวแบบตัดง่ายอ่ะได้เวลาไปเคลียร์ของให้หมดกันขอเวลาไปกินก่อนโอเคที่เรากินเมื่อกี้ตอนนี้เราก็อิ่มมากแล้วเราก็ไปซื้อของหวานที่เราชอบมาอันนี้เขาเป็นเหมือนแบบดังโงงอ่ะก็ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แพงนะอันนี้15 บาทอ่ะคิดไหมไม่หัวแรงข้างในรสชาติเหมือนขนมไข่ตับเหมือนนะเห็นสตรอเบอรี่ไหมเราจะปอกเปลือกมันออกว่าเราจะให้ดูสตรอเบอรี่กินไปเลยทั้งลูกเที่ยวนี่อันนี้อ่ะอันเนี้ยกินด้วยกันมันเป็นผงถั่วแล้วเมื่อกี้บอกไม่ชอบถั่วกินให้ดูอ่ะเอากินเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในอุ๊ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมันคือปลาแต่ว่าไม่ชอบกินให้เชนรีวิวเดี๋ยวขอบีบให้ดูก่อนนี่ข้างในมันจะเป็นแบบมันจะเป็นไส้คัสตาร์ดเนี่ยเป็นครีมคัสตาร์ดแบบหอมดีกินจริงๆมันอร่อยนะมันหอมแป้งมันแบบกลิ่นคัสตาร์ดดีเลยแต่ว่ามันไม่ร้อนอ่ะจุดไฟเผาไหมรีวิวเค้กอย่างสุดท้ายดับเบิลดีก็จบรีวิววันนี้เพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปเพิ่มถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยก็เดี๋ยวจะเอาไปดูว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วก็จะพยายามถ่ายมาให้ทุกคนดูไปละบ๊ายบายอิ่มมาก